สวัสดีนะคะวันนี้จะพามาดูแปลงผักที่เราทำในช่วงโควิดนะคะข้าวก่อนเป็นแปลงผักยกสูงแบบนี้นะคะคราวนี้เป็นแปลงผักง่ายๆที่ทำจากขยะในบ้านทั้งหมดเลยค่ะเป็นขยะที่ย่อยสลายได้นะคะพวกเศษอาหารจากการทำครัวนะคะหรือเป็นพวกกระดาษทิชชู่หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ได้ค่ะพวกกิ่งไม้ขอนไม้นะคะที่ได้จากการตัดแต่งต้นไม้ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นี่ใช้ได้หมดเลยนะคะใช้ได้ทั้งที่แบบสดๆแล้วก็แบบที่แห้งแล้วนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะขุดหน้าดินนะคะลึกประมาณ 1-2 คืบนะคะจะกองไว้ข้างๆแปลงเลยค่ะเราจะใช้ดินตัวนี้นะคะทับด้านบนสุดนะคะเพื่อทำดินปลูกค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้กระเบื้องเก่านะคะมาทำกรอบแปลงปลูกนะคะเราจะทำเพื่อความเป็นระเบียบและสวยงามนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะวางพวกขอนไม้กิ่งไม้ขนาดใหญ่นะคะลงก่อนจากนั้นตามด้วยพวกกิ่งไม้ใบไม้ที่มีขนาดเล็กกว่านะคะแล้วก็พวกวัชพืชหรือขยะในครัวนะคะโดยดูว่าอะไรที่ย่อยยากสุดนะคะไว้ล่างสุดย่อยง่ายสุดก็จะไว้บนสุดนะคะจากนั้นนะคะเหยียบให้แน่นๆเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเอาหน้าดินที่เราขุดเอาไว้นะคะมาถมไว้ด้านบนสุดนะคะจากนั้นนะคะลดด้วยน้ำผสมกับ EM หรือน้ำหมักที่เรามีนะคะผสมแบบเข้มข้นนะคะราดให้ทั่วแปลงเลยค่ะจากนั้นคุมแปลงไม่ให้โดนแดดค่ะเราจะหมักไว้ประมาณ1เดือนพอดินไม่ร้อนแล้วถึงจะเริ่มปลูกนะคะระหว่างนี้นะคะให้หมั่นลดน้ำจุลินทรีย์ที่มีนะคะให้แปลงมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดจะทำให้ย่อยสลายได้ดีและเร็วขึ้นค่ะขั้นตอนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีดินที่หมักไว้แล้วนะคะก็ใช้ปลูกพืชได้เลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ